เชื่ออย่างเดียวไม่ได้นะมันเปลี่ยนมาแล้วผมจะบอกมั่นใจไงคือรายการนี้เพิ่งลบนะครับอีก2ปีมาดูอีกทีว่าที่ผมพูดไว้ถูกต้องไหมมันเปิดมาเพื่อกลุ่มใหญ่ๆหรือเปล่าถ้าเกิดเราลดค่าเสียหายของเกษตรกรเนื่องจากพิบัติได้ก็ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่คุ้มค่าครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ News Clear เคลียร์ข่าวกันอีกครั้งนะครับประเด็นที่เราจะมาเคลียร์กันในวันนี้เกี่ยวข้องกับเกษตรกรนะครับคุณผู้ชมเห็นเกษตรกรในบ้านเราเนี่ยเราก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมไปแล้วนะครับที่มีพื้นที่การเพาะปลูกมากมายเกษตรกรก็กินจำนวนประชากรไปมากกว่า20ล้านคนนะครับแต่ในขณะเดียวกันการปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่เรียกร้องกันมาตลอดนะครับอยากจะให้เกษตรกรปรับตัวไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์มีเทคโนโลยีนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมเขาบอกว่าอาจจะมาช่วยฟื้นการทำงานของเกษตรกรให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วสามารถคาดการณ์ไปถึงอนาคตความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้ด้วยนะครับวันนี้เลยมาคุยกันแล้วเคลียร์กันในประเด็นนี้ว่าดาวเทียมจะสามารถช่วยยกระดับเกษตรกรได้จริงหรือไม่ผมพร้อมเคลียร์ครับและผู้ที่จะมาเคลียร์กับเราในวันนี้นะครับเป็นผู้อำนวยการจิสด้านะครับอยู่กับดร.ประกรณ์อาภาพันธ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนได้ยินชื่อจิสด้ามานานเนี่ยจิสด้าถ้าเอาชื่อเต็มๆชื่ออะไรครับเราชื่อเต็มนะครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนะครับเราเป็นหน่วยงานองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงอวครับครับแล้วทำงานเกี่ยวอะไรครับจิสด้าเราเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องกิจการอวกาศนะครับเราใช้เทคโนโลยีจากเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ภูมิสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศในการบริหารประเทศนะครับในหลากหลายมิติเลยต่างหลายด้านเลยก็เกษตรที่พูดถึงวันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรานำมาใช้งานมาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาครับเขาบอกว่าดาวเทียมก็คือการทำงานของจิสด้าดูข้อมูลจากดาวเทียมมีภาพถ่ายอะไรต่างๆแล้วมันจะมาช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ภาคพื้นดินนะคือดูมันไกลกันมากเลยดาวเทียมอยู่บนฟ้าเกษตรกรอยู่ภาคพื้นดินมันจะช่วยเหลือกันได้ยังไงครับครับจริงนี่คือเป้าหมายเราเลยจะข้อมูลจากดาวเทียมมาใช้ประโยชน์บนพื้นโลกให้กับเกษตรกรให้กับประชาชนได้ยังไงนะครับดาวเทียมเนี่ยจริงมีหลายประเภทครับที่เราประเภทหนึ่งที่เรากำลังพูดถึงนี่คือดาวเทียมถ่ายภาพเรียกว่าดาวเทียมรีโมทเซนซิ่งนะครับดาวเทียมประเภทนี้ก็เหมือนมีกล้องนะครับอยู่มีเซ็นเซอร์อยู่บนอวกาศเป็นอยู่บนดาวเทียมครับแล้วก็ถ่ายรูปบนโลกตลอดเวลาเลยเก็บข้อมูลจากบนโลกซึ่งการเก็บข้อมูลของเขาเนี่ยไปลึกมากกว่าตาคนเห็นได้มากกว่าตาคนอีกนะครับก็สามารถจะอย่างเมื่อเรื่องของเรื่องการเกษตรเนี่ยสามารถจะแยกแยะได้ว่าพืชแต่ละประเภทเนี่ยคือพืชอะไรนะครับแยกแยะได้ว่าพืชเนี่ยมีความสมบูรณ์แค่ไหนมีพืชเติบโตแค่ไหนสูงแค่ไหนนะครับนอกจากนี้แล้วที่เกี่ยวข้องกับเกษตรเนี่ยยังแยกได้ว่าพื้นที่นั้นที่ไหนมีความชุ่มชื้นยังไงมีความแห้งแล้งอย่างไรนะครับโอกาสที่มีเกิดโรคของพืชเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยดาวเทียมจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรเยอะมากเลยแม่นยำแค่ไหนครับความแม่นยำจากการแปลภาพก็คืออะไรผมก็ต้องมอง 90% ถูกต้องนะครับ 95% ขึ้นอยู่ความละเอียดของข้อมูลด้วยนะครับว่าข้อมูลดาวเทียมนั้นเนี่ย resolution พิกเซลหนึ่งมีกี่ตารางเมตรมีกี่เมตรหรือว่าเป็นกี่เซนติเมตรนะครับตอนนี้ดาวเทียมสามารถมองเห็นที่อย่างน้อย50เซนติเมตรแล้วนะครับเห็นชัดมากรถคันหนึ่งมีเห็นชัดเลยเป็นรถคันหนึ่งเลยแล้วขึ้นอยู่การวิเคราะห์ด้วยครับถ้าวิเคราะห์ประคันเคลื่อนก็อาจจะผิดแต่ภาพถ่ายเนี่ยมันก็หลอกกันไม่ได้ครับถูกไหมฮะอันนั้นก็คือถูกต้องแม่นยำแน่ๆภาพถ่ายจากดาวเทียมเนี่ยเป็นข้อมูลที่ข้อได้จริงซึ่งหลอกไม่ได้เลยนะครับดูได้ทุกประเภทเลยนะครับอย่างที่น้องบอกคือว่าถ้าเกิดนอกจากเราอาจจะวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาดนิดหน่อยก็เป็นไปได้แต่โดยทั่วไปก็จะไม่ผิดนะครับคำถามที่จะเคลียร์กันข้อแรกก็คือพอทราบภาพถ่ายจากดาวเทียมเกษตรกรได้ประโยชน์ยังไงอันแรกก่อนนะครับในการทำเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่ค่อยรู้ว่าพืชอะไรอยู่ไหนแต่ต้องรู้ว่าฝนตกหรือเปล่าดินคืออะไรดินประเภทนี้ต้องการปุ๋ยประเภทไหนดินแห้งแล้งหรือไม่นะครับอย่างเงี้ยหรือฝนตกเมื่อไหร่ความชื้นเป็นอย่างไรข้อมูลเหล่านี้เถิดคนรู้ว่าฝนจะตกคนที่ไม่ลดน้ำดีกว่าอย่างนั้นประหยัดน้ำเพราะดินตรงนี้ต้องการปุ๋ยอะไรพอรู้แล้วพอเราทราบตั้งแต่ปุ๋ยถูกต้องได้นะครับการวางแผนการปลูกพืชให้ถูกต้องเนี่ยไม่สำคัญข้อมูลเหล่านี้นะครับถามว่าอยู่ๆเดินไปจะรู้ไหมดูดินไม่รู้หรอกแต่ดาวเทียมมันแยกแยะได้หรือว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้ประสบการณ์ไว้ก่อนใช่ไหมใช่พอเรารู้เอาจริงๆแล้วตรงนี้นะดินประเภทนี้มันบอกปลูกกับพืชประเภทหนึ่งให้เราไม่ปลูกพืชอีกประเภทตั้งนานแล้วถ้าเรารู้ว่าอ๋อดินตรงนี้เหมาะกับปลูกพืชประเภทนี้นะครับทำให้เราเนี่ยวางแผนที่จะอนาคตเนี่ยเราปลูกพืชประเภท A ดีกว่าแทนที่เป็น B คือผลผลิตมันอาจจะดีได้มากกว่านี้นานแล้วใช่ถ้าเรารู้ว่าดินตรงนั้นมันควรปลูกพืชนี้ใช่
นะครับอย่างเช่นพื้นที่เดียวกันเนี่ยบางคนต้องการปลูกยางแต่พอปลูกยางเยอะทุเรียนดังเอาทุเรียนมาละพอทุเรียนเริ่มปลูกพิไทยดีกว่านะครับตรงนี้ไอ้ตรงปลูกอะไรมันเหมาะนอกจากเรื่องของการตลาดแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของผลผลิตเนี่ยดินตรงนี้มันเหมาะจริงๆเหมาะกับอะไรนะครับทำไมตอนนี้ภาคอีสานถึงปลูกยางพาราได้เพราะเจอคือมีการศึกษาว่าดินประเภทนี้เหมาะกับปลูกยางพาราได้นะครับข้อมูลเหล่านี้ทำให้เกษตรกรนะครับเกษตรการเกษตรเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลนี้มาในการทำการเกษตรได้อย่างดีนะครับที่ผ่านมาแล้วข้อมูลต่างๆนั้นจริงจิตด้าเขาทำงานพวกนี้มานานหลายสิบปีครับแล้วที่ผ่านมาเขาใช้กันมากน้อยแค่ไหนเกษตรกรรู้ไหมว่ามีเรื่องพวกนี้อยู่บางส่วนทราบนะบางส่วนทราบผมคิดว่าเกษตรกรหลายคนหลายกลุ่มเลยหลายพื้นที่เลยนะครับก็ที่มีความรู้เนี่ยพอจะทราบที่พอจะมีความรู้ทางเทคโนโลยีบ้างเนี่ยก็พอจะทราบว่ามาจากข้อมูลดาวเทียมนะครับก็จริงๆเราผ่านกระทรวงเกษตรที่ผ่านมากระทรวงเกษตรจัดอบรมให้เกษตรกรเป็นระยะๆนะครับดูข้อมูลให้ทราบข้อมูลนักกิจการเองแล้วก็ไปลงพื้นที่สอนเกษตรกรชาวนานะครับและชาวไร่ต่างๆในการให้ข้อมูลเหล่านี้ว่าเป็นข้อมูลจากดาวเทียมนะแต่เขาอาจจะรู้ไม่ทั่วถึงและต้องเรียนตรงว่าผมว่าไม่ทั่วถึงหรอกนะครับแต่เขาอาจจะรู้ข้อมูลต่างๆพวกนี้ผ่านเกษตรจังหวัดเขาสมมติเกษตรจังหวัดเอาข้อมูลนี้ไปบอกแต่ก็อาจจะไม่ได้บอกว่าอ่ะนี่ดาวเทียมเขาไปวิเคราะห์อะไรกันมาเรียบร้อยแล้วไปบอกเป็นคู่มือเป็นข้อมูลเขาเลยแต่ที่ผ่านมาเราก็ให้ข้อมูลเสริมพวกนี้กับกระทรวงเกษตรอยู่แล้วถูกต้องครับตอนนี้เราก็ทำแอปพลิเคชันหนึ่งแล้วก็เช็คแล้งนะครับเช็คแล้งเนี่ยก็จะรู้เลยพื้นที่ตรงนี้มันแห้งแล้งมากน้อยแค่ไหนถ้าแห้งแล้งขนาดนี้นะครับจะมีโอกาสฝนตกได้เมื่อไหร่นะครับหรือว่าเป็นดินอย่างไรนะตอนจะที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนในการปลูกพืชในการให้น้ำในการให้ปุ๋ยได้แล้วต้องไปเสียเวลาวิเคราะห์เหมือนนักวิเคราะห์ดาวเทียมอีกไหมครับไม่ต้องครับก็นั่นคือทำไมถึงมีจิสดาเนี่ยจะวิเคราะห์ให้นะครับแล้วเราก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกละเขาเคยมีความเชี่ยวชาญว่าตกลงเนี่ยมันต้องทำยังไงแก้ไขอย่างไรนะครับถึงวันนี้ภาครัฐเราเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันนะครับที่ทำจากข้อมูลความที่มีความพร้อมให้กับเกษตรกรที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะครับข้อมูลนี้มันจะใช้ได้จริงไหมครับแค่พูดว่าดาวเทียมเนี่ยดูยากแล้วเข้าบวกกับแอปพลิเคชันก็อีกโอ้โหเกษตรกรตอนนี้แบบมันจะใช้ได้จริงนะมันใช้ง่ายใช้ง่ายคือถึงมือเกษตรกรเนี่ยไอ้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะเขาถึงเกษตรกรปุ๊บใช้ได้ง่ายเลยคือผมคิดว่ามันผมเองผมก็ไม่ค่อยจะลึกซึ้งเท่าไหร่นะแต่ก็ปุ๊บจะยังชอบใช้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มจะให้บริการแล้วนะครับก็สามารถกดไปดูข้อมูลในพื้นที่ที่ท่านทำการเกษตรหรือเพาะปลูกอยู่ได้ครับถ้าจะชี้ให้เห็นประโยชน์ที่มันเป็นมูลค่าแล้วมันคุ้มกับการเปลี่ยนแปลงมันเห็นยังไงบ้างข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยนะครับข้อมูลที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันไม่สามารถจะบอกได้ด้วยตาคนนะครับมันก็ต้องวิเคราะห์มาอะไรมาข้อมูลพอผมว่าเขาเห็นเนี่ยมันเกิดการเขาทำให้เขาวางแผนได้แหละนะครับเปลี่ยนแปลงมากน้อยไหมผมคิดว่าเปลี่ยนแปลงได้มากเพราะอะไรเพราะว่าพอเราลดต้นทุนในการผลิตได้นะครับเราได้ผลผลิตที่มากขึ้นนะครับผมคิดว่าเขาเห็นค่าเราถามว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถสอบได้ชัดเจนนะครับแต่จะเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนนะครับแล้วถ้าเทียบกับงบประมาณที่จิตได้ใช้ยิสดาเนี่ยใช้งบแต่ละปีมากไหมครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์เรื่องนี้ไปให้เกษตรกรเราใช้ข้อมูลจริงๆก็คือค่าคนของเรานะเราได้เงินเดือนมาก็ภาครัฐนะครับเราวิเคราะห์แล้วเราก็ใช้ข้อมูลเราเนี่ยข้อมูลของดาวเทียมเราเองแล้วข้อมูลของต่างชาติด้วยนะครับเราใช้หลากหลายรูปแบบคือของเกษตรเองเนี่ยคือมีการคำนวณประมาณเนี่ยนะครับเราคือเกินคุ้มเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดลดค่าใช้จ่ายนะครับจริงบางส่วนก็คือเรื่องของภัยพิบัตินะครับถ้าเกิดเราลดค่าเสียหายของเกษตรกรเนื่องจากภัยพิบัติได้ผมว่าถ้าเราลดได้ปีเนี่ยปีจริงเราลดได้ปีเป็นพันเป็นหลายพันล้านนะครับความเสี่ยงน้ำท่วมสิ่งเหล่านี้นะครับลดค่าเสียหายได้เนี่ยก็ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่คุ้มค่าแล้วเพราะโน้มมาเราไม่ถึงพันล้านทั้งทุกอย่างนะแต่ว่าจริงๆใช้เรื่องข้อมูลใช้เรื่องอะไรผมว่ามันหลักไม่กี่สิบล้านหรือร้อยล้านนะครับเรื่องนี้ประชาชนได้เกินคุ้มอยู่ละเกินคุ้มแน่นอนนะครับพอพูดว่าดาวเทียมมันเหมือนเป็นเทคโนโลยีที่ลงทุนมหาศาลของไทยเรามีตัวเดียวครับตอนนี้มีของเราเองของจงจิสด้าเนี่ยนะที่ดูแลอยู่เนี่ยเตรียมถ่ายภาพและถ่ายได้จริงเนี่ยเราได้คือ TIOS 1นะครับก็มีดวงเดียวครับแล้วก็เราจะส่งดาวเทียมอีก2ดวงขึ้นสู่อวกาศในเดือนสิงหาคมนี้นะครับดวงหนึ่งมีความละเอียดสูงถึง50เซนครับนะครับอีกดวงหนึ่ง1เมตรดาวเทียมดาว TIOS 2กับ 2A TIOS 2A นี่สร้างโดยคนไทยเลยครับเป็นดาวเทียมดวงแรกที่สร้างโดยคนไทยนะครับดาวเทียมที่เราสอนนี่ก็วิเคราะห์เรื่องการเกษตรได้นะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่านะครับข้อมูลจากดาวเทียมนะครับประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นจะทำให้เขาได้เห็นภาพนะครับแล้ว
ใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนและการทำงานของเขาได้ดีครับแต่ตอนนี้ก็ยังพึ่งข้อมูลของดาวเทียมต่างชาติด้วยซึ่งอันนั้นเป็นการไปซื้อเข้ามาแพงไหมครับคือต่างชาตินี่นะครับเรามีทั้งซื้อมีทั้งได้ฟรีมาเป็นความร่วมมือครับเป็นความร่วมมือแล้วได้ฟรีมาด้วยแล้วก็ของเราด้วยคือข้อมูลดาวเทียมปกติดาวเทียมมันจะโคจรเข้าที่เดิมเนี่ยประมาณถ่ายรูปที่เดิมประมาณทุกๆ10วันถึง14วันนะครับอันนี้พอมีดาวเทียมจากหลายๆดวงเรามีทั้ง20กว่าดวงด้วยตอนที่เรารับอยู่พอมีหลายๆดวงปุ๊บทำให้เราเนี่ยสามารถจะถ่ายภาพได้เกือบทุกวันเลยครับนักประชาชนก็มีข้อมูลที่อัปเดตตลอดเวลาเขาบอกข้อมูลที่จิสด้าทำมาเนี่ยบางทีพอไปดูสเกลขนาดที่ใช้ประโยชน์จริงอาจจะไปอยู่ที่สเกลขนาดใหญ่เกษตรกรรายเล็กๆที่เป็นเกษตรกรแปลงเล็กอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์มากไอ้ข้อมูลนี้มันเปิดมาเพื่อกลุ่มใหญ่ๆหรือเปล่าอันนี้มองยังไงครับครับในอดีตนะครับจนถึงเมื่อกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มุ่งเนี่ยทำงานกับภาครัฐโดยตัวกับภาครัฐนะครับตอนนี้เราปรับด้วยว่าทำงานกับภาคประชาชนโดยตรงเลยทำให้เราเนี่ยตอนนี้อย่างแอปพลิเคชันเราเนี่ยมันเน้นเรื่องรายแปลงเลยนะไอ้ข้อมูลบอกที่แบบเมื่อกี้เรียกว่าเช็คแรงเนี่ยนะครับเห็นเป็นรายแปลงเลยเห็นเป็นรายแปลงเลยว่าแต่ละแปลงมีความแห้งแล้งอย่างไรอะไรยังไงนะครับดังนั้นข้อมูลตรงนี้เราถึงประชาชนนะครับข้อที่2เนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับข้อมูลดาวเทียมมันยังไม่ละเอียดมากเลยนะในอดีตนี่เห็นทุก30เมตร50เมตรหรือ1กิโลแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยนะครับแต่ทุกวันนี้ข้อมูลดาวเทียม1เมตรหรือ5เมตรเนี่ยเป็นเรื่องที่หาได้ทั่วไปแล้วครับแล้วตอนที่ TOS 2ที่เราจะขึ้นเนี่ย50เซนดังนั้นเนี่ยไอ้การถึงรายแปลงเนี่ยเป็นไปได้มากขึ้นและจะเป็นไปอย่างนั้นครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเห็นว่ามันจะสามารถต่อยอดไปในแง่ของผลผลิตที่มันออกมาแล้วให้นำไปสู่ตลาดโลกได้ด้วยครับคืออย่างนี้เรื่องดาวเทียมเนี่ยนะครับที่โรบอติกดาวเทียมเนี่ยไม่ใช่ว่าถ่ายเพราะประเทศไทยหรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งครับนะครับมันโคจรรอบโลกแล้วมันก็ถ่ายภาพที่ไหนก็ได้คือเรารู้ว่าเขาทำถ่ายมีผลผลิตเกษตรเป็นอย่างไรนะครับดูประเทศนี้ออกปีนี้มีผลผลิตเป็นอย่างไรปีที่แล้วเป็นอย่างไรครับจากสถิติเหล่านี้ทำให้รัฐบาลสามารถจะใช้ในการวางแผนได้ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะผลิตจริงๆหรือปีนู้นจะผลิตจริงๆเนี่ยควรจะมีเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้านข้าวเท่าไหร่เรื่องยางพาราอย่างไรทุเรียนเป็นอย่างไรนะครับควรจะปลูกแค่ไหนถึงจะมีคู่แข่งมาเป็นอย่างไรพอเรารู้คู่แข่งแล้วเนี่ยเรารู้ตัวเองแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยวางแผนได้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวางแผนการตลาดของประเทศนะครับถามว่าผลิตผลที่มันเพิ่มขึ้นเราต้องประสานกับกระทรวงพาณิชย์ไหมฮะถ้าสมมติเกษตรกรทุกที่ใช้เหมือนกันหมดแล้วมันจะล้นเกินไหมผลผลิตต่างๆพี่ถึงบอกว่าจริงๆเนี่ยในการวางแผนการปลูกพืชเนี่ยนะครับพอจะข้อมูลเรามาเรารู้ตัวเรารู้ว่าต่างชาติเนี่ยเขาผลิตยังไงกระทรวงพาณิชย์เนี่ยหรือกระทรวงเกษตรจะเป็นผู้บอกว่ากำหนดว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยปีหน้าเนี่ยควรจะปลูกอะไรมากน้อยเท่าไหร่นะครับจุดนั้นเนี่ยทำให้คือการทำงานร่วมกันกับหลายกระทรวงเนี่ยนะครับทำให้การดองของประเทศเนี่ยมันเป็นไปได้ดีแต่นี่คือต้องร่วมมือกันต้องเอาข้อมูลจากทุกหน่วยมารวมกันครับแล้วก็จินต้าทำหน้าที่ในการซัพพอร์ตข้อมูลในส่วนนี้ให้มีประสิทธิภาพมากสุดใช่ครับเราต้องกำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนไหมฮะว่ากี่ปีมันจะได้สำเร็จผลคนใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นครับเราทำเป็น 2-3 สเต็ปแรกในตอนนี้เรียกว่าโฟกัสกลุ่มนะครับทดลองใช้ทดลองระบบของเราว่ามีเขาใช้ได้จริงหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ใช้เวลาหลักเดือน6เดือนนะครับจะดูว่าระบบที่เรามีอยู่แอปพลิเคชันที่เรามีอยู่เนี่ยตอบโจทย์หรือไม่พอตอบโจทย์แล้วเนี่ยนะครับพวกนี้จะขยายไปสู่ทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าต้องใช้เวลาปีถึง2ปีเพราะกว่าจะดาวเทียมกว่าจะปลูกขึ้นได้หนึ่งเนี่ยมันมีความต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าปีนี้ความเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนอาจจะวัดสัก2ปีหรือ2ปีเป็นขึ้นไปอยากจะรู้ว่าอ๋อระหว่างปีแรกๆก่อนใช้แล้วใช้ปีเป็นยังไงปี2เป็นยังไงคนเริ่มใจคุ้นเคยขึ้นแล้วถ้าไม่เปลี่ยนต้องตั้งคำถามแล้วใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นจะแก้ไขปัญหายังไงแต่ผมเชื่อว่าเปลี่ยนผมมั่นใจว่าเปลี่ยนนะครับก็เชื่ออย่างเดียวไม่ได้นะมันเปลี่ยนมาแล้วคนที่บอกมั่นใจไงคือรายการนี้จะเพิ่งลบนะครับอีก2ปีมาดูอีกทีว่าที่ผมพูดไว้ถูกต้องไหมนะครับสุดท้ายเคลียร์จริงๆว่าเรื่องที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยข้อมูลจากดาวเทียมและสิ่งที่จิสด้าพยายามจะทำเกษตรกรจะมีความหวังและได้ประโยชน์จากเรื่องนี้จริงๆได้ไหมก็พิสูจน์กันเลยครับพิสูจน์กันเลยสิ่งที่เราจะขึ้นดูเดี๋ยวเมื่อถึงแอปต่างๆนะครับแล้วก็มาดูอีกสักครึ่งปีดูว่ามันจะทำงานได้ไหมนะครับก็เขาผมว่าเขาถึงจากที่เราไปซึมซับความรู้สึกเขาความต้องการของเขานะครับจากที่ข้อมูลมันเทคโนโลยีสูงมากขึ้นนะครับการที่เราทำงานใกล้ชิดนับกับเผ่าชนแบบกระทรวงเกษตรมากขึ้นนะครับผมคิดว่าข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ประชาชนนะครับวันนี้พี่ประกรณ์และจิสด้าคิดว่าเคลียร์ไหมครับผมเคลียร์และผมเชื่อประชาชนก็เคลียร์ด้วย